สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับเราก็ไปกันต่อนะวันนี้นะก็จะไปตีหัวหน้านะครับบอสครับชื่ออะไรวะตัวใหม่นะผมไม่รู้ชื่อนะครับตัวที่6นะครับเป็นบอสครับตัวที่6นะครับทำไมตัวที่5หายไปไหนไม่รู้นะผมเหมือนผมตีไปแค่4ตัวนะครับทำไมตัวที่5มันหายไปไหนไม่รู้นะครับทำไมไม่มีสักตัวตรงนี้นะครับก็คือทางไปด่านหัวหน้านั่นเองนะผมไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนยังไงอะไรนะครับก็ค่อยเจอกันนะครับค่อยรู้นะครับโอเคนะครับก็ไปเลยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะลุยโอ้โหไปดูข้างๆก่อนนะครับว่าไปได้หรือเปล่าสุดนะครับ Before facing Suxwaters Suxwaters นะครับ Size ก็คือไอ้ครับเคียวนะครับAnd try to dodge them whenever you can. Does he have any weak spots? Weak spots. Attacks of light are his bane. Moreover, a good axe or hammer should break his skeletal body under his rags. Overall, if you think you are in trouble, I'll teleport back to the castle. Yeah, don't worry. โอเคครับก็เตรียมแล้วนะครับก็ต้องใช้ท่าเวทไอ้เวทHoly นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้อะไรอีกต้องมีรีเจนได้เยอะนะครับไปแล้วมามึงรีเจนไปก่อนนะครับเอื้อเป็นร้อยนะครับโดดก่อนเราโดดไอ้ลูกพี่ทำไมไม่ยิงล่ะโอ้โหไอ้ลูกน้องเอ้ยมีประโยชน์เลยมาทางไหนโอ้โหหิวลบวิ่งทำไมไม่โดนอะไรเลยมิสนะครับดีมากสวนเลยนะแบบนี้ผมถึกนะครับโคตรถึกเลยนะครับตอนนี้ทำไมลูกน้องไม่ยิงเลยวะมาดิตายแล้วครับเด็กๆครับอ่อนมากแล้วเอื้อโดนอีก30กว่านะครับเด็กๆครับ yes ได้คีย์ต่อไปแล้วนะครับ lab battery นะครับ lab ก็คือห้องแลบนั่นเองนะครับเย้ว่าจะกลับยังไงเนี่ยต้องวาร์ปกลับเป็นเดียวเหรอวาร์ปกลับก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไปแล็บห้องแล็บต่อไปนะครับง่ายมากนะเมื่อกี้ห้องแล็บไปทางไหนนาะลองไปใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะทางฝั่งบนนะครับขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นปะขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะไปแล้วตัวนี้มันตีได้แต่นั่นนี่หว่าต้องใช้6นะครับใช้ตัวกระดูกดีกว่านะครับขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับขึ้นบนโอ้ยแย่โอ้โหตีลูกน้องกูจังตายลูกน้องเอ้ยอันนี้คือหอนะครับแล็บก็ต้องไปทั้งหมดทางซ้ายดูนะครับว่าเป็นแล็บหรือเปล่านะครับวาร์ปใหม่นะครับเก๋ข้าวหน้าเมื่อกี้ไวมากนะครับ
พราะมันอ่อนต่อธาตุแสงนะครับหน้าตานี้นะใช่ปะตรงนี้ต้องแล้วนะครับอื้อหูลืมเต้นเต้นเต้นอ๋อนี่ไงสายสายนะครับอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไม่กลัวหรอกทีเดียวจอดนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเกินนะครับบักนี้นะครับหูเดียวแตกนะครับสุดยอดครับของมันสุดยอดมากมากตึ้น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 กลับมาเท่าไม่ตีเบาจังเลยสัตว์ตัวนี้เปลี่ยนอาวุธดีกว่าท่านอัพพอดีนะครับตายซะไปเรานะครับเราก็ไปกันครับ yes ไปแล็บกันเราถึงทางขึ้นของแล็บแล้วของแล็บของเราเดินเดินเดินเงียบเลยเริ่มกลัวแล้วนะครับมาห้องแล็บลิฟต์ขึ้นไปครับเดี๋ยวผมมีท่าในมิชชั่นแป๊บนึงดูก่อนท่าในมิชชั่นผมอยู่ไหน3โอ้โหไม่เข้าเลยใช้อะไรดี7ลูกตุ้มแล้วดูก่อนไม่สปิริตอยู่ตรงไหนนะครับเราไปหาสปิริตก่อนนะครับโอ้โหอยู่ไกลไปขึ้นอีกหลายชั้นสุดแล้วเว้ยขึ้นลิฟต์ตรงนี้ยังไงผมก็เอาไอ้นี้ก่อนนะครับประตูนะสำคัญกว่านะครับมองเห็นในที่มืดครับในวิชั่นของเรานะครับเห็นศัตรูครับในที่มืด Hey are you serious or are you joking No seriously man that was harsh What will you do I will accept that in my previous life I was a vulgar and primitive lump of flesh What You're mad about what you were before Not the fact that you were lied to Of course If once I was a wretched mortal creature
It is evident that they would hide it from me in order to avoid clouding my thoughts. But they lied to you. They changed you. Before, you were another person, and they took that away. You are wrong. What they did was make me into a superior being, freeing me from the impure thoughts of a stupid corporeal creature. Oh, come on! Now you're a slave, a servant that spends the whole day waiting for someone to enter the castle and possess him. Well, I don't see any improvement here. You could never understand anyway. You're a simple mortal. มันเถียงกันนิดหน่อยนะครับเรื่องนึกว่าไอ้พระเอกนะนึกว่าเซร่านะครับจะเศร้านะที่โดนหลอกนะครับแต่ไม่ใช่เลยนะครับมันเศร้าว่าแต่ก่อนนะมันเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าคราวนี้คือโดนหลอกมานะครับแกไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นนะงงเหมือนกันครับผมทำไมโดนหลอกมาแล้วไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ไปเคลียร์ทีละอันนะขึ้นอีกครับขึ้นอีกโอ้โหโอ้โหแรงเว้ยแรงเว้ยโอ้โหดอกมันโคตรแรงอ่ะตกใจว่ะอย่างแรงแล้วศัตรูตีผมเดียว 70-80 ครับว่าผมถึกแล้วเนี่ยโอเคครับขึ้นไปต่อครับเราจะไปหาสปิริตครับผมจัดการมาครับเราแรงมากครับเฮ้ยเราต้องไปทางไหนขึ้นก่อนครับทางลับนะไปต่อนะเราลูกน้องเราพลังลดเยอะไปทำไมพลังลดเยอะขนาดนี้นะครับโดนตีไปนิดนึงนะเราเปลี่ยนเป็นมังกรไฟไม่เปลี่ยนตัวเดิมแล้วนะครับดีแล้วครับดูพลังแรงดิทางซ้ายใช่ไหมโอ้ไปดูกันนะครับกับสปิริตของเราจะว่าอะไรบ้างสปิริตแข่งอะไรนะครับWho are you? My name is Saruman, and in the name of magic and all it represents, I stand here before you to receive your incredible knowledge. Tell me, O great pure spirit, what amazing knowledge can you grant me? I can show you the way of alchemy and the magic of alteration. My knowledge influences the basic elements that compose all creatures and things, letting you manipulate them at will.To use the magic of alteration and alchemy, one needs the object that represents the heart of my discipline, the core of my knowledge. The Philosopher's Stone. Its secret was closely guarded. I will reveal to you the secret of its creation, and you will have to find the following ingredients. Pyrite. Obtain a large piece of pyrite, as it is the main component.For this, you must descend into the depths of the mine, where the goblins still dig in the rock. Mercury, half iron, half water, its powers are formidable. There should be some on a table in this laboratory. Sulfur, a fascinating yellow stone that comes from the burning depths of the underworld. You can only find this on one creature, one of fire and earth.Half man, half flame. And to set all the pieces and join all into one, the main ingredient for any spell of alteration, the yellow magic essence. I will need a large. ของเพียบเลยนะครับไพไรท์นะครับที่จริงก็เป็น This is too easy.
What are you talking about? Pure spirits are immortal beings, and their wisdom is as extensive as their... I've been lucky so far. Too lucky. ก็ไฮไรท์นะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะมันก็คือเกี่ยวมันจะเป็นแร่เหล็กครับที่ยังเป็นรออยู่นะก็คือยังไม่สกัดครับถ้าสกัดแล้วจะเป็นเหล็กนะครับแร่ไอออนนะหรือว่าเหล็กนะเหล็กกล้าเหล็กแกร่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าสกัดถ้ายังไม่สกัดแล้วจะเป็นไฮไรท์นะครับมันจะมีอันนึงนี่แหละครับไม่ใช่ไฮไรท์นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่มันชื่ออื่นนะครับเราต้องไปหาของนะตอนนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับสปิริตนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาของนะครับแล้วผมจะไปหาเดินเล่นนะแล้วก็หาของนะครับเดี๋ยวก็จะมาใหม่นะครับแต่อยู่ซีโอเกนนะเป็นเด็กซูโร่ถ้าผมเจออะไรนะผมก็จะอัดไว้นะครับเจออะไรน่าสนใจนะครับบ๊ายบาย